ศูนย์ฝึกเยาวชนของเชลซีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อคอปแฮมนะครับอะคาเดมี่ที่สร้างนักเตะชื่อดังมากมายและตั้งแต่ยุคโบราณอย่างปีเตอร์โบเนตติจิมมี่กลีฟเทอร์รี่เวนาโบเรย์วิลกินส์แกรมเลอร์โซจอห์นเทอร์รี่เมสันเมาส์แทมมี่อับราฮัมคันลัมพอสันโอดอยและริสเจมในปัจจุบันแน่นอนว่าพวกเขานั้นเจรไนเพชรขึ้นมาใช้งานได้แทบจะทุกปีแต่มันก็มีอยู่หลายครั้งในการที่พวกเขานั้นอาจจะพลาดไปตัดสินใจปล่อยเด็กมากพอสวรรค์ที่ตอนนั้นยังไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาเหล่านี้จะกล้าเข้าไปเป็นนักเตะชั้นนำของสโมสรที่ขาแข่งได้และเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาสิครับบาบอจริงเชียวทีมงานฟุตบอลแม็กขอเสนอ5แข้งชั้นนำที่เชลซีปล่อยออกไปใช้ไหลเกินคาดจะมีใครบ้างเชิญชมได้เลยครับโดมินิกโซลันกี้มูลค่า18ล้านปอนด์จากบอนมัสโซลันกี้เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับสิงห์บรูชุดอายุไม่เกิน8และค่อยๆก้าวขึ้นมาเป็นสเต็ปนะครับกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในชุด U18 นะครับหลังหวด20ประตูจาก25เกมในลีกเยาวชนจนได้รับรางวัลผู้เล่นอะคาเดมี่ยอดเยี่ยมแห่งปีของเชลซีในฤดูกาล 2014-2015 แต่ถึงแม้จะโดดเด่นสักแค่ไหนนะครับโซลันกี้ก็ไม่สามารถเข้าไปในทีมชุดใหญ่ของเชลซีได้เพราะช่วงที่เขาขึ้นมาแรกๆนั้นทีมมีกองหน้าอย่างดิเอโก้คอสตาราดามิลฟอลเก้าโลอิกเรมี่อเล็กซานเดรปาโต้รวมถึงมิชชี่บาชูยี่ด้วยนะครับจนบิ๊กดอมได้ย้ายออกไปอยู่กับลิเวอร์พูลในฤดูกาล 2017-2018 แต่ถ้าว่าโซลันกี้ยังเร็วไปสำหรับการไปลิเวอร์พูลนะครับเขาได้ลงเล่น27เกมก็จริงอยู่แต่ยิงได้เพียงแค่1ประตูจนสุดท้ายก็โดนขายอีกครั้งนะครับคราวนี้ไปอยู่กับบอนมัสที่ดีเขานั้นได้มีโอกาสลงเล่นมากขึ้นแต่ก็ไม่วายตกชั้นไปพร้อมๆกับอดีตเด็กเชลซี2คนอย่างนาธานอาเก้และคริสเมแฟบแต่การตกชั้นในคราวนั้นทำให้โซลันกี้ได้ปูพื้นฐานที่ดีมากขึ้นเขากลายเป็นผู้เล่นที่โตขึ้นจนระเบิดฟอร์มยิงในเดอะแชมเปี้ยนชิพไปถึง44ประตูใน2ฤดูกาลพาทีมกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยที่เขาคือคนสำคัญในการช่วยให้ทีมนั้นได้อยู่รอดปลอดภัยจากการหนีตกชั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ็ดดี้เอ็นเกเทียมูลค่า21ล้านปอนด์จากอาร์เซนอลเอ็ดดี้เกิดและโตที่ลูอิสแฮมทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนและเข้าสู่เชลซีตั้งแต่ยังเด็กนะครับจนกระทั่งถูกปล่อยออกไปในวัย14ปีจากนั้นเขาก็กลายร่างจากเด็กสิงห์บรูกลายเป็นเด็กปืนโตซึ่งเอ็ดดี้ก็ฝากผลงาน15ประตูจาก16เกมในชุด U18 และยิงอีก12ประตูจาก26เกมในทีมชุด U23 ของอาร์เซนอลวันเวลาผ่านไปเอ็ดดี้ก็มายิงประตูแรกในเกมสุดท้ายของฤดูกาล 2018-2019 ให้กับทีมชุดใหญ่นะครับตอกฝาโลงให้อาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่ 3-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 4ส่งให้เขากลายเป็นนักเตะอาร์เซนอลคนแรกที่ยิงได้ในพรีเมียร์ลีกโดยเกิดหลังจากการแต่งตั้งของอาร์เซนเวนเกอร์เมื่อปี1996ปัจจุบันในวัย24ปีนะครับเอ็ดดี้ยังคงเป็นตัวสอดแทรกให้กับอาร์เซนอลเหมือนเช่นเคยและมีส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้ทีมมีตัวเลือกที่ดีต่อสู้แย่งชิงแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อฤดูกาล 2022-2023 ที่ผ่านมาโดยได้รับบทบาทหน้าเป้าในช่วงที่กาเบรียลเชซุสได้รับบาดเจ็บหลังกลับมาจากฟุตบอลโลกเนธานอาเก้มูลค่า36ล้านปอนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้อาเก้เข้าร่วมอะคาเดมี่ของสิงห์บรูในปี2011ขณะที่อายุได้เพียงแค่16ปีจากนั้น1ปีให้หลังก็ได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่นะครับและลงเล่นอยู่ประมาณ17เกมในทุกรายการในระหว่างที่ช่วงนั้นก็มีถูกปล่อยยืมอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับกับเรดดิ้งวัตฟอร์ดและบอนมัสซึ่งที่นี่เองที่เขาตัดสินใจย้ายถาวรในฤดูกาล 2017-2018 อาเก้กลายเป็นประการเหล็กและคนสำคัญที่สุดของบอนมัสในตลอด3ปีกับยอดทีมแห่งแถบเซาท์โคสต์ซึ่งแม้จะไม่สามารถช่วยทีมรอดตกชั้นได้ในปี2020แต่ด้วยฟอร์มส่วนตัวของเขาก็มากพอที่จะทำให้ชีวิตของอาเก้ถูกยกระดับมากขึ้นที่เอติฮัดช่วงแรกของอาเก้ในทีมของเป๊ปนั้นอาจจะค่อนข้างแย่หน่อยนะครับจนเขาหลุดไปเป็นสำรองถาวรกับเกือบฤดูกาลแต่สุดท้ายด้วยระบบบอลที่เปลี่ยนไปนะครับอาเก้ก็กลับมาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในฐานะแบ็กซ้ายที่ได้เขายึดมันมาจากชูอัลกาเซโลจนส่งให้แข้งโปรตุเกสต้องออกไปหาที่ลงที่บาเยิร์นสำหรับอาเก้ฟอร์มในฤดูกาลที่แล้วสำคัญสำหรับทริปเปิลแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆดีแคนไรส์มูลค่า77ล้านปอนด์จากอาร์เซนอลเดคแอนไรส์เริ่มเล่นให้กับเชลซีตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยนะครับเมื่ออายุได้เพียงแค่6ขวบเขาก็ได้รับเลือกเข้าสู่อะคาเดมี่ของเชลซีและถูกปล่อยออกไปตอนอายุ14ปีไรส์ไม่รอช้านะครับมุ่งหน้าสู่ลอนดอนตะวันออกเพื่อเข้าสู่ศูนย์ฝึกเยาวชนชื่อดังอีกแห่งอย่างเวสต์แฮมทันทีซึ่งเขาก็โดดเด่นในทุกชุดของขุนคอสนะครับจนได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในปี2017ด้วยวัย18ปีและเริ่มต้นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับทั้งๆที่ในทีมเยาวชนนั้นเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กมาโดยตลอดจากจุดนั้นนะครับไรส์ก็ค่อยๆสร้างชื่อกลายเป็นกองกลางตัวรับดาวรุ่งที่เก่งกาจและเป็นแข้งตัวท็อปที่ทีมใหญ่ต้องการแถมยังกลายเป็นตัวหลักในทีมชาติอังกฤษพาสิงโตคำรามได้ลึกถึงรอบชิงชนะเลิศยูโร2020และกลายเป็นผู้สืบทอดปลอกแขนกัปตันทีมขุนค้อนจากมาร์คโนเบิลในช่วงซัมเมอร์2021เป็นต้นมาไรส์รักเวสต์แฮมเสมอนะครับนั่นคือเหตุผลที่เขายังไม่คิดย้ายไปไหนในช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งเขาก็พาทีมถึงความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกมาครองได้ในฤดูกาลที่แล้วนั่นเป็นหมุดหมายที่ทำให้เขาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องจากไปเพราะขุนค้อนก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วและดีลใหญ่ก็เกิดขึ้นในลอนดอนเมื่ออาร์เซนอลที่กำลังยกระดับสู่การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็จ่ายเงินสูงถึง100ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านให้กับเวสต์แฮมดึงตัวไรส์มาคุมแดนกลางภายใต้การคุมทัพของมิเกลอาร์เตต้าซึ่งมันจะเป็นก้าวสำคัญของไรส์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยจามาโมเซล่ามูลค่า94ล้านปอนด์จากไบเยิร์นมิวนิก
ในบรรดาดาวรุ่งทั้งหมดที่เชลซีปล่อยออกไปจามาโมเซล่าน่าจะสร้างบาดแผลในใจให้กับสิงห์บรูได้มากที่สุดเพราะเขากลายเป็นนักเตะระดับโลกไปแล้วนะครับทั้งที่ช่วงวัยของเขานั้นยังอยู่ในระดับดาวรุ่งอยู่เลยช่วงเวลาไม่ถึง3ปีกับยอดทีมแห่งเยอรมนีเจ้ากวางน้อยแบมบี้คว้าเหรียญแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้แล้วและรับใช้ทีมชาติเยอรมันไปถึง20เกมแถมยังเป็นแข้งเดอะแบกในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาอีกตั้งหากแน่นอนว่าเรื่องราวของโมเซล่าทุกคนน่าจะรู้กันดีแล้วว่าพ่อหนุ่มคนนี้นั้นเกิดที่สตุตการ์ดก่อนที่จะย้ายไปอังกฤษตอนอายุ7ขวบและเริ่มต้นอะคาเดมี่ที่ซาวด์แฮมป์ตันก่อนที่เชลซีจะดึงเขาไปในปี2011และแต่ระดับทีมเยาวชนอย่างรวดเร็วจนถูกพูดถึงกันมากมายว่านี่แหละครับคือเพชรยอดมงกุฎแห่งคอปแฮมเลยทีเดียวด้วยความปราดเปรียวและทักษะชั้นอ่องนะครับความนิ่งเหมือนกับแข้งมากประสบการณ์มันสะกิดต่อมให้บาเยิร์นที่กำลังมองหาเพชรที่ถูกซ่อนอยู่ในเกาะอังกฤษดึงตัวเขาไปร่วมทีมและให้โอกาสลงเล่นหลังผ่านไป1ปีกับการประเดิมสนามพบฟรายบวกเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2020ด้วยเวลาเพียงแค่17ปี115วันและสิ่งที่เรารับรู้หลังจากนั้นก็คือความสุดยอดที่พ่อหนุ่มคนนี้มอบให้สาวกเสือใต้ทั่วทั้งผองและด้วยวัย20ปีเขาจะเป็นดั่งเสาหลักแห่งอนาคตของบาเยิร์นไปอีกนานหลายปีแน่นอนสรุปสุดท้ายไม่ใช่ความผิดของเชลซีที่พวกเขาปล่อยเด็กเหล่านี้ไปเพราะช่วงเวลานั้นมันจะต้องมีการประเมินกันอยู่แล้วว่าใครจะอยู่ต่อหรือใครที่จะต้องจากไปอาจจะเป็นปัจจัยที่เด็กคนนี้อาจจะยังไม่พร้อมในสภาพร่างกายหรือฝีเท้าหรือในช่วงนั้นมีเด็กที่ทำผลงานได้ดีกว่าหรือปัจจัยในฝั่งของเด็กๆเองนะครับที่ต้องการไปสู่ที่อื่นเพื่อโอกาสที่มากกว่านี้เพราะอย่างที่เรารู้นะครับอะคาเดมี่ชั้นนำมักจะมีการแข่งขันที่สูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่นี่แหละครับคือเสน่ห์ของฟุตบอลหากทุกอย่างเป็นไปตามแบบแผนคนเก่งๆอยู่กระจุกกันในที่เดียวมันจะสนุกอะไรจริงไหมล่ะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอล Max อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอล Max